เรียนท่านประธานสภาดิฉันกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ค่ะวันนี้ดิฉันขอใช้ภาพประกอบการอภิปรายค่ะเชิญทีมโสดค่ะภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2563ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมาตรา24นะคะดิฉันขอตั้งชื่องบประมาณนี้ว่างบการศึกษาที่ยากต่อการศึกษาเพราะสร้างความยากลำบากให้กับทุกฝ่ายทั่วหน้าสไลด์ถัดไปค่ะภาพรวมนะคะปีนี้งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการถูกปรับลดลงไป 0.25% ประมาณ910ล้านบาทแล้วถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะว่าลดอะไรบ้างถ้านับเป็นร้อยละเราจะเห็นว่าสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดนลดมากที่สุด 3.14% แต่เป็นเม็ดเงินไม่มากในส่วนของสำนักปลัดค่ะเราเห็น 1.15% ที่ถูกปรับลดแต่นั่นก็เป็นเรื่องของงบลงทุนที่เป็นอาคารสถานที่ที่ไม่จำเป็นซะส่วนใหญ่เราไปดูส่วนที่น่าสนใจที่สุดนะคะนั่นคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดนปรับลดไป 0.41% ถือว่านับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไม่มากค่ะแต่เป็นเม็ดเงินประมาณ300กว่าล้านถ้าดูแบบนี้นะคะเราอนุมานได้เลยค่ะว่ากระทรวงศึกษาน่าจะเป็นกระทรวงที่จัดทำงบประมาณได้ยอดเยี่ยมเพราะตัดลดไปได้น้อยมากจริงๆแน่นอนค่ะไม่มีใครอยากตัดลดงบประมาณการศึกษาของประเทศไทยแต่เราดูแค่ตัวเลขไม่ได้ค่ะเราต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าการปรับลดนั้นมีการปรับลดอะไรบ้างสไลด์ถัดไปค่ะโครงการที่ไม่ควรโดนตัดลดกลับถูกตัดลดงบประมาณ3ตัวอย่างที่ดิฉันจะนำเสนอดังต่อไปนี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้นโครงการแรกค่ะมีการปรับลดเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจำนวนอาจจะไม่มาก 14.5 ล้านบาทแต่ท่านคะนั่นคือเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของเด็กๆส่วนที่2ค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดนลดงบลงทุนและงบครุพันธ์ 22.8 ล้านบาทท่านประธานคะประเทศไทยลงทุนในวัสดุฝึกของนักเรียนอาชีวะน้อยกว่าสิงคโปร์ถึง3เท่าอยู่แล้วแล้วท่านยังปรับลดอีกนั่นหมายความว่าความจริงใจที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าอาชีวะสร้างชาติไม่มีอยู่จริงค่ะส่วนที่3นะคะสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศนะคะผู้ออกข้อสอบหลายชุดที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นโอเน็ตนะคะเงินอุดหนุนทั่วไปโดนปรับลดไป10ล้านบาทพอเข้าไปดูในรายละเอียดเงินส่วนนั้นคือเงินค่าตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยประถมศึกษาปีที่6แน่นอนค่ะดิฉันไม่ได้อยากให้เด็กๆไทยสอบเยอะแยะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการตรวจข้อสอบก็ต้องเป็นกระบวนการที่มีคุณภาพยุติธรรมและโปร่งใสสำหรับเด็กทุกคนดังนั้นการปรับลดงบส่วนนี้จึงไม่สมเหตุสมผลยังมีงบที่น่าจะปรับลดได้แต่ท่านก็ไม่ปรับลดนะคะยกตัวอย่างของสทศนะคะมีงบในการบริหารจัดการนะคะการดูงานต่างๆสามารถปรับลดได้ในส่วนนั้นแต่ก็ไม่โดนปรับลดทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เราพูดกันตลอดว่าทำไมคุณภาพการศึกษาถึงลดลงปฐมเหตุอยู่ที่เรื่องการจัดสรรงบประมาณค่ะสไลด์ถัดไปค่ะส่วนงบที่ควรตัดก็ไม่ได้ตัดนะคะดิฉันตั้งชื่องบนี้ว่างบคุณครูไม่สั่งสอนเพราะอะไรเพราะการจัดสรรงบประมาณแบบนี้ทำให้คุณครูไม่ได้สอนหนังสือในห้องเรียนค่ะเชิญสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้อาจจะมองยากนิดนึงนะคะแต่เราเห็นเลยค่ะว่างบอบรมต่างๆไม่ถูกตัดไปสักบาทเดียวสลึงเดียวเลยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะโคร
ครงการอะไรบ้างที่ไม่ถูกตัดไปทั้งที่เรายังมองไม่เห็นเลยนะคะว่าจะส่งผลอย่างไรต่อคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนดิฉันจะไล่ไปเร็วๆเลยนะคะหลังจากนี้ทุกท่านจะได้เห็นว่ามีโครงการที่พาครูออกนอกห้องเรียนมีโครงการที่ซ้ำซ้อนและใช้เงินงบประมาณไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำโครงการแรกนะคะคุณธรรมเป็นสิ่งจำเป็นค่ะจริยธรรมเป็นสิ่งจำเป็นค่ะคำถามคือเราจำเป็นที่จะต้องทำเรื่องนี้ผ่านการอบรมและพาครูออกนอกห้องเรียนหรือไม่เงินจำนวนนี้นะคะเบี้ยเลี้ยงที่พักยานพาหนะหมดไปเกือบ90ล้านบาทเชิญสไลด์ถัดไปค่ะไม่ต้องตกใจนะคะชื่อโครงการคล้ายกันมากจริงๆค่ะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะคะหมวดเดิมค่ะเกือบ54ล้านบาทแต่ชื่อโครงการท่านดูนะคะมีทั้งแนวพุทธการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การพัฒนาทักษะศตวรรษที่21การวิจัยดิฉันไม่แน่ใจเลยค่ะว่าโครงการนี้จะดำเนินงานยังไงนะคะเพราะมีรายละเอียดเยอะเหลือเกินเชิญสไลด์ถัดไปค่ะคล้ายกันอยู่นะคะคุณธรรมจริยธรรมและการปราบปรามทุจริตนะคะเชิญสไลด์ถัดไปค่ะมาถึงสไลด์สุดท้ายแล้ว4สไลด์ที่ผ่านมาดิฉันไม่ได้เขียนชื่อโครงการผิดนะคะแต่มันคล้ายกันมากจริงๆท่านประธานอาจจะสงสัยว่าทำไมปรับสไลด์ไปแล้วยังหน้าตาเหมือนเดิมนะคะเชิญสไลด์ถัดไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งนี้ค่ะเราพาเด็กและพาครูออกมาถ่ายรูปข้างนอกค่ะเชิญสไลด์ถัดไปค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเราต้องตัดงบในส่วนนี้ซึ่งท่านคณะกรรมการไม่ต้องชี้แจงกับดิฉันนะคะดิฉันเข้าใจดีว่าเราไม่สามารถตัดงบเป็นรายโครงการได้ซึ่งเป็นปัญหาของกระบวนการตัดงบประมาณในชั้นกรรมการนะคะดิฉันหวังได้แต่หวังจริงๆค่ะว่าในการจัดสรรงบประมาณคราวหน้าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพกว่านี้นะคะโครงการเหล่านี้ซ้ำซ้อนค่ะตัวชี้วัดดิฉันขอพูดเรื่องตัวชี้วัดเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะตัวชี้วัดมีเฉพาะตัวชี้วัดที่เป็นร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้นหรือร้อยละของโรงเรียนเท่านั้นเหล่านี้ไม่สะท้อนถึงคุณภาพไม่สะท้อนเรื่องความทุจริตนะคะถ้าท่านตั้งใจจะทำเรื่องจริยธรรมสอดแทรกได้ใน8กลุ่มสาระวิชาได้เลยนะคะหรือถ้าท่านต้องการทำเรื่องทุจริตท่านใส่ตัวชี้วัดไปเลยค่ะว่าเราจะรอดูว่าจำนวนคดีในศาลปกครองที่เกี่ยวกับทุจริตในแวดวงการศึกษาลดลงหรือไม่อย่างไรเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่ดีนะคะไม่ใช่การนำนักเรียนครูมาถ่ายรูปและทำท่าดิฉันไม่แน่ใจว่าท่าอะไรนะคะแต่ท่านี้ค่ะเชิญสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันขอเสนอตัด17โครงการ 3.5 พันล้านนำเงินไปใช้อุดหนุนนักเรียนโดยตรงและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นดิฉันทิ้งสไลด์นี้ไว้เร็วๆนะคะมีโครงการที่มีคำว่าความมั่นคงและประชารัฐอยู่หลายโครงการทีเดียวค่ะสไลด์ถัดไปค่ะนอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้การศึกษาไทยยากเหลือเกินนะคะท่านพยายามลดความเหลื่อมล้ำค่ะแต่ท่านกลับเพิ่มความเหลื่อมล้ำในงบประมาณการศึกษาของร่างนี้ค่ะถ้าเราเทียบนะคะ93ล้านบาทท่านให้ค่าวัสดุการศึกษาและการพัฒนาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารโรงเรียนกลุ่มนี้เรียกว่าโรงเรียน Standalone ค่ะมีทั่วประเทศไทย 1,933 โรงงบ93ล้านบาทหารดูแล้วได้โรงละ 48,000 กว่าบาททั้งปีดิฉันถามว่าเงินเท่านี้จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กที่อยู่ห่างไกลได้อย่างไรนอกจากนี้ค่ะยังมีการตัดงบเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสรวม50ล้านบาทในส่วนนี้ดิฉันไปดูรายละเอียดและพบว่าเป็นงบลงทุนเด็กด้อยโอกาสโดนตัดลดไป 1.4 ล้านบาทและที่สำคัญมีงบลงทุนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมีงบวัสดุการศึกษางบวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับเด็กพิการโดนตัดลดไปรวมๆตัวเลขกลมๆ49ล้านบาทนี่หรือคะการลดความเหลื่อมล้ำที่ท่านได้กล่าวไว้ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูงบโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษต่างๆนะคะไม่โดนปรับลดเลยดิฉันไม่ได้หมายความว่าเราต้องปรับลดงบประมาณของเด็กที่มีความสามารถพิเศ
แต่เราก็ไม่ควรปรับลดงบประมาณของเด็กที่ขาดแคลนและยากไร้อยู่แล้วสไลด์ถัดไปค่ะดิฉันขอสรุปการอภิปรายของดิฉันไว้ตรงนี้นะคะการศึกษาไทยอ่อนแอก็แพ้ไปค่ะเพราะท่านไม่ได้ดูแลเด็กทุกคนอย่างเสมอภาคจริงๆแบบที่ท่านได้แถลงเอาไว้ในคำแถลงนโยบายการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมและอนาคตที่ยั่งยืนเป็นวิสัยทัศน์ที่กระทรวงศึกษาเขียนไว้แต่ท่านทำไม่ได้จริงค่ะเพราะณตอนนี้จากงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณลักษณะนี้ดิฉันเห็นอย่างเดียวค่ะเห็นว่าท่านมองไม่เห็นครูมองไม่เห็นเด็กที่อยากอยู่ในห้องเรียนอยากทำกิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันมองเห็นเฉพาะโครงการที่รูปหน้าปะจมูกดิฉันเห็นเฉพาะการทำงานการทำโครงการที่สิ้นเปลืองงบประมาณไปและไม่ได้มีการติดตามผลไม่ได้มีการดูแลคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ว่าท่านจะสัญญาว่าเราจะเพิ่มคุณภาพการศึกษาสักกี่ครั้งท่านทำไม่ได้ค่ะคุณภาพการศึกษาส่วนหนึ่งอยู่ที่งบประมาณการจัดสรรงบประมาณสะท้อนสิ่งที่ท่านคิดวิธีคิดและหลักการที่มีต่อระบบการศึกษาทั้งหมดในปีนี้อาจจะยังเริ่มทำการตัดโครงการเหล่านี้ไม่ได้ดิฉันขอฝากความหวังไว้จริงๆนะคะว่าในปีถัดๆไปดิฉันจะไม่เห็นโครงการลักษณะนี้แล้วและในปีถัดๆไปดิฉันหวังว่าท่านจะดูแลเด็กๆที่ขาดแคลนและที่ยากไร้ในประเทศไทยทุกคนอย่างเสมอภาคค่ะขอบคุณค่ะ